มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ยืนยันหนุ่มไทยถูกจับเป็นตัวประกันคือลูกชายวอนช่วยลูกแม่ด้วยจากกรณีเกิดเหตุการณ์โจมตีจากฉนวนกาซาไปยังหลายพื้นที่ในอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่7ตุลาคมจนมีการเผยแพร่ข่าวออกมาตามสื่อต่างๆว่ามีแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสามีภรรยาที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและมีแรงงานไทยชายถูกยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บ1รายมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครพนมขณะที่รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างประสานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะที่บ้านหนองแสงหมู่ที่5ตำบลนามะเขืออำเภอปราปากจังหวัดนครพนมได้รับคำยืนยันจากนายทวชัยอายุ47ปีพร้อมด้วยภรรยาคือนางทองคูณอายุ47ปีบอกว่าเป็นพ่อแม่ของแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุก่อการร้ายที่อิสราเอลนะคะทราบชื่อคือนายณัฐพรหรือตั้มอายุ26ปีเป็นแรงงานไทยไปทำงานที่สวนเกษตรในประเทศอิสราเอลตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ทางนี้ทางครอบครัวยืนยันว่าดูภาพถ่ายหลักฐานจากสื่อโซเชียลมั่นใจว่าเป็นลูกชายไม่ผิดตัวอีกทั้งขาดการติดต่อนานหลายชั่วโมงหลังจากมีข่าวเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายจากปกติจะมีการติดต่อโทรศัพท์ผ่านทางแชท Facebook ได้ตลอดแต่ยังไม่สามารถติดต่อเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่รู้จักที่เป็นแรงงานไทยได้ค่ะนางทองคูณหรือแม่คูณอายุ47ปีแม่ของน้องตั้มแรงงานไทยเล่าว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารภาพจากสื่อโซเชียลมั่นใจว่าลูกชายคือนายณัฐพรหรือว่าตุ้ยอายุ26ปีเนื่องจากปกติตนกับลูกชายติดต่อพูดคุยกันถามความเป็นอยู่กันตลอดทุกวันหลังเลิกงานทางแชท Facebook ของลูกชายแล้วก็ติดตาม Facebook ลูกชายตลอดด้วยความเป็นห่วงว่าไปทำงานต่างประเทศแต่ว่าล่าสุดหลังมีความรุนแรงพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวและพยายามติดต่อโทรสอบถามแต่ไม่สามารถติดต่อได้แต่ไม่มีคนรู้จักที่ไปทำงานด้วยกันสามารถติดต่อได้เช่นกันนะคะมั่นใจถูกจับตัวอย่างแน่นอนตนเองมีลูก2คนคือน้องตั้มเป็นลูกชายคนโตอีกคนเป็นลูกสาวอายุ12ปีทำให้น้องตั้มเป็นเสาหลักของครอบครัวขยันทำงานรักครอบครัวพ่อเคยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเช่นกันเมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าครอบครัวยากจนจึงไปขายแรงงานต่างประเทศหวังสร้างฐานะครอบครัวกระทั่งลูกชายมาสานต่อพ่อไปทำงานเมื่อเดือนตุลาคม2564ผ่านกรมการจัดหางานมีค่าใช้จ่ายเดินทางทั้งหมดประมาณ 60,000 บาทไปทำงานสวนเกษตรเงินเดือนประมาณ 50,000 บาทถือว่ารายได้ดีสัญญาจ้าง5ปีแต่ยังต้องเก็บเงินเพราะว่าสร้างบ้านซื้อรถยนต์รวมถึงรักษาพ่อที่ป่วยเบาหวานมาถึงตอนนี้ยังไม่ทราบข่าวความเคลื่อนไหวได้แต่รอความหวังจากรัฐบาลให้ประสานและทำการช่วยเหลือห่วงความปลอดภัยของลูกแม่คุณกล่าวว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาให้ลูกชายปลอดภัยส่วนตัวยังเชื่อมั่นใจเชื่อศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองลูกชายอีกทั้งก่อนเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลนั้นได้นำเหรียญพระเครื่องของหลวงพ่ออวนเกจิชื่อดังในวัดหมู่บ้านรวมถึงเหรียญองค์พระธาตุพนมทุกวันลูกชายจะเล่าให้ฟังว่าจะกราบไหว้ขอพรตลอดจึงเชื่อว่าลูกชายยังคงปลอดภัยคุณแม่ยืนยันหนุ่มไทยถูกจับเป็นตัวประกันคือลูกชายวอนช่วยลูกแม่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ